กินหน่อไม้แล้วปวดข้อจริงไหมวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทําอย่างไรไปรู้จักกันครับในหน่อไม้มีกรดยูริกที่สูงครับจึงไม่เหมาะต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ครับส่วนวิธีการป้องกันปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือการต้มอย่างถูกต้อง ใช้ระยะเวลาการต้มอย่างน้อย10นาทีในน้ำเดือดหลังจากนั้นก็เทน้ำทิ้งแล้วต้มใหม่อีก20นาทีครับและเทน้ำและน็อกด้วยน้ำเย็นวิธีนี้จะสามารถช่วยกำจัดสารและกดยูริกออกได้มากถึง90%เลยทีเดียวส่วนสำหรับท่านใดที่มีอาการปวดข้อคุณสามารถไปพบแพทย์ได้นะครับ หรือไม่ก็ใช้วิธีการแบบธรรมชาติบำบัดนั่นก็คือการรับประทานผักใบเขียวเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากซึ่งวิธีนี้ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพโดยรวมได้ครับฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ